อิทธิพลของระบอบการเมืองการปกครองที่มีผลต่อการดำเนินชีวิต 1. ทำให้คนในสังคมได้เห็นความสำคัญของการปกครองระบอบประชาธิปไตยที่ประชาชนทุกคนมีสิทธิเสรีภาพเท่าเทียมกันและได้ตระหนักถึงหน้าที่ของตนต่อการปกครองด้วยการเข้าไปมีส่วนร่วมในการปกครองทุกระดับตั้งแต่ระดับท้องถิ่นจนถึงระดับประเทศ 2. ทำให้ประชาชนตื่นตัวทางการเมือง 3. ส่งเสริมให้เกิดการแสดงความคิดเห็น 4. ทำให้เกิดการรวมกลุ่มทางเศรษฐกิจกลุ่มผลประโยชน์โดยมีคนที่ประกอบอาชีพเดียวกันมารวมกลุ่มกัน 5. ทำให้ชีวิตของคนในท้องถิ่นมีการติดต่อสัมพันธ์กันในเรื่องต่างๆเพื่อปกป้องผลประโยชน์ในท้องถิ่นตนคุณค่าของประชาธิปไตย 1. คุณค่าต่อบุคคลการที่คนจะมีเสรีภาพได้อย่างแท้จริงหมายความว่าคนจะต้องไม่ตกอยู่ภายใต้การควบคุมของผู้อื่นเพราะประชาธิปไตยเป็นรูปแบบของการปกครองที่ยึดถือว่าอำนาจอธิปไตยเป็นของประชาชนและประชาชนเป็นผู้ปกครองเองเช่นเสรีภาพในการเลือกผู้แทนเพื่อที่จะไปทำหน้าที่หรือแสดงเจตนารมณ์แทน 2. คุณค่าต่อสังคมสังคมประชาธิปไตยนั้นเป็นสังคมที่เชื่อมั่นในศักดิ์ศรีของเพื่อนมนุษย์มีความไว้วางใจซึ่งกันและกันสังคมที่ประกอบไปด้วยบุคคลที่มีวิถีชีวิตแบบประชาธิปไตยจึงได้ชื่อว่าเป็นสังคมที่มีคุณค่าเป็นสังคมที่น่าอยู่อาศัย